มาดูอีกเรื่องอันนี้นะคะคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยถึงขั้นยกมือไหว้ทั้งน้ำตาเลยค่ะขอตำรวจมาจับลูกชายในไส้ของตัวเองหน่อยเพราะว่ามีพฤติกรรมคลั่งยาทำร้ายคนในบ้านนะคะนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกระบี่ค่ะคุมตัวนายพงศักดิ์อายุ35ปีซึ่งอยู่ในอาการเมายาคุมสติไม่อยู่นะคะก่อนหน้านี้แม่นายพงศักดิ์คือนางประภาอายุ60ปีเนี่ยโทรไปหาตำรวจครับโทรเองเลยบอกมาช่วยจับลูกหน่อยมีอาการคลั่งยาเสพติดกลัวจะไปทำร้ายชาวบ้านเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทันทีที่ตำรวจมาถึงเจอนายพงศักดิ์นั่งอยู่หน้าบ้านเอะอะโวยวายอยู่คนเดียวนะคะแล้วคุณผู้ชมดูนะบนโต๊ะก็ยังมีขวดเหล้ามีอุปกรณ์เสพยาบ้าวางอยู่ด้วยแม่เนี่ยยกมือไหว้ขอร้องเลยค่ะให้ตำรวจเนี่ยช่วยจับลูกชายไปดำเนินคดีหน่อยและพาไปบำบัดยาเสพติดด้วยเพราะปล่อยไว้กลัวจะไปทำร้ายญาติพี่น้องและชาวบ้านอีกนะคะแม่ยอมรับลูกชายเสพยาบ้ามานานหลายปีแล้วเคยก่อเรื่องเป็นประจำเดือนที่แล้วแทงพี่ชายจนบาดเจ็บอะค่ะวันนี้ไปบ้านพี่สาวอีกไปอาละวาดจนพี่สาวก็มาถูกทำร้ายด้วยก่อนจะถูกจับนายพงศักดิ์ย้อนถามแม่ว่าทำไมต้องให้ตำรวจมาจับด้วยไม่คิดว่าตัวเองเป็นลูกแล้วหรอครับถามแม่แบบนี้เลยแม่เนี่ยนะพยายามจะพูดร้องไห้ไปด้วยบอกไปด้วยว่าไม่ใช่ว่าแม่น่ะไม่สนใจไม่ดูแลลูกแล้วนะแต่อยากให้ลูกไปบำบัดยาให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่บ้านอ่ะไปดูภาพบางช่วงกันนะคะครับเล่นๆก็ว่ามันเป็นดีๆที่ไหนคนได้ถึงหลับไม่ได้ด้วยแต่ว่าที่ส่งท้ายก็เคยฝากเลยจะพูดจะยาเลยไปลุกไปเดี๋ยวนี้ก็ด่าเลยฝากไปนึงไปกับไปนะคือแม่วันนี้ถึงขั้นยกมือไหว้ลูกอ่ะแต่สุดท้ายก็บอกนะไม่ใช่ไม่รักนะแม่ก็ยังรักลูกค่ะแล้วพอไปดูในห้องนอนนะคะยังเจอเศษยาบ้าที่คุณผู้ชมเห็นในภาพมาสักครู่เนี่ยเป็นเศษยาบ้าที่เหลือจากการไปเพราะนั้นอันดับแรกก่อนเดี๋ยวดำเนินคดีเรื่องเสพยาเสพติดเนี่ยนี่ก็ของกลางก็เจออยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะส่งไปบำบัดต่อนะคะครับบ้านใครมีลูกแบบนี้เนี่ยติดต่อไปที่อบต.ใกล้บ้านก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปบำบัดครับนอกจากเราจะอยู่ท่ามกลางของคนบ้าคนคลั่งแล้วยุคนี้ขโมยขโจรเยอะจริงๆครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้